กับพระบ้านบ้านอ่ะพูดยังไงคือพระบ้านบ้านพระบ้านบ้านพระบ้านบ้านคือไม่รู้จักเลยนั้นการประสานอะไรต่างๆการประสานงานก็นะคุณรุ่งเรืองก็ช่วยจากคุณรุ่งเรืองก็ช่วยในการประสานนะในการทำวัตถุมงคลด้วยนะครับนะวัตถุมงคลรุ่นนี้นะออกแบบมานะค่อนข้างสวยนะพระอาจารย์ให้ชื่อรุ่นเองหรือว่านะใครให้ชื่อรุ่นว่าเป็นการเทพประดานทรัพย์เทพประดานทรัพย์เป็นคุณรุ่งเรืองก็บอกว่าเอ็นนะอาจารย์เมื่ออาจารย์สร้างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สำเร็จเพราะองค์พระเวทองค์พระเวทน่าเพราะท่านก็เหมือนกับเปรียบเปรียบเหมือนเทพเปรียบเหมือนเทพเราน่าจะให้ชื่อท่านให้เป็นสิริมงคลกับท่านถ้าเป็นองค์เทพประดานทรัพย์โดยตรงเทพประดานทรัพย์โดยตรงจ้ะนะเทพประดานทรัพย์โดยตรงก็เป็นองค์ท้าวเวทยืนนะด้านหลังเป็นอัคระยันนะทุกองค์ก็มีโค้ดมีหมายเลขถ้ามีโค้ดมีหมายเลขทั้งหมดเลยฮะนะโค้ดและหมายเลขกำกับหมดเลยนะครับนะสร้างเยอะไหมฮะพระอาจารย์สร้างจำนวนน้อยจ้ะสร้างจำนวนน้อยไม่สร้างไม่เยอะจ้ะสร้างไม่เยอะนะสร้างเพราะว่าทางวัดยังขาดปัจจุปัจจัยขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอยู่อ๋อฮะเรามีรอยองค์ด้วยมีรอยองค์ด้วยมีรอยองค์ด้วยนะรอยองค์นะมีกี่เนื้อฮะรอยองค์เนี่ยรอยองค์จะมีอยู่2เนื้ออยู่2เนื้อเองสองเนื้อเองครับสองเนื้อเป็นเนื้อทองแดงก็เนื้อลงยาแค่นั้นเองทองแดงกับลงยาจะลงยามีลงยาจะมีสีจะมีสีโดยตรงครับไม่ว่าจะสีเขียวสีแดงเนาะสีเขียวสีแดงจะมีอยู่วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยทางวัดหลังจากเสกแล้วมีเปิดให้บูชาไหมสามารถเปิดให้บูชาได้เลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเนาะก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็สามารถที่ว่าจะมาบูชาได้จ้ะครับนะก็ร่วมบุญกันปัจจัยนำไปทำในการก่อสร้างพัฒนาวัดวัดให้เกิดมีความเจริญขึ้นเนาะหรือสร้างองค์พระเวทให้สำเร็จนั่นเองพูดง่ายๆท้าวเวทรุ่นนี้วัดสร้างเองวัดสร้างเองจ้ะวัดสร้างเองเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับวัตถุมงคลเนี่ยถ้าคนอยากจะร่วมบุญน่ะถ้าเขาบอกว่าวัดสร้างเองเนี่ยคนก็จะเข้ามาร่วมบุญได้ง่ายจ้านะวัดสร้างเองจะไม่มีบูชาที่ไหนจะมีที่วัดที่เดียวมีที่วัดที่เดียวมีที่วัดที่เดียวงานกฐินของวัดเมื่อไหร่ครับวันที่5พฤศจิกายน5พฤศจิกายนที่5พฤศจิกายนป้าใครมาร่วมบุญเป็นคนเจ้าภาพกองกฐินกองรับพันอะไรก็จะมีวัตถุมงคลให้เป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกโดยตรงคนที่จะมารับซองก่อนอะไรก่อนได้ไหมพระอาจารย์สามารถได้เลยจ้ะได้เลยนะใครที่อยู่ที่ไกลๆอะไรได้เลยจ้ะหรือมาจองได้กันเป็นกฐินได้เลยได้เลยนะสามารถมาได้เลยพระอาจารย์ก็เมตตานะจ้ะในการให้บูชาอยู่แล้วนะครับจ้ะแล้วก็มีรูปแบบอื่นด้วยเหรอฮะก็จะมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่โยมเหรียญเล็กเหรียญใหญ่มีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่จะมีอยู่2เหรียญมี2แบบเนาะโยมเนาะ2แบบจะมี2แบบก็จะเป็นเนื้อเงินเนาะแล้วก็เนื้อทองทิพย์พระอาจารย์ลงหยิบเนื้อเงินให้ดูให้กล้องดูอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาเนาะโยมเนาะอาจจะนั่งไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนะโยมนะอาจจะเพราะว่าหลังมันก็ดีครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาเนาะเนื้อเงินลงยา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 โยมอาจจะเห็นไม่ชัดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาเงินลงยาอันนี้อันนี้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีหมายเลขโค้ดจะมีจำนวนจำกัดโยมจำนวนกันรู้สึกว่าเนื้อเงินลงยาจะหมดแล้วหมดแล้วด้วยสร้างกี่เหรียญนะฮะสร้างไม่มากจ้ะสร้างน้อยสร้างน้อยเงินลงยาหมดแล้วนะส่วนเนื้ออื่นนะฮะพระอาจารย์เรามีทั้งหมดกี่เนื้อเนี่ยฮะจะมีอยู่เท่าไหร่นะสิมีสี่เนื้อด้วยกันจ้ะสี่เนื้อนะครับสี่เนื้อตอนนี้จะมีเนื้อทองทิพย์ลงยาทองทิพย์ลงยาทองทิพย์ลงยาทองทิพย์เนี่ยพระอาจารย์ฮะนี่ทองทิพย์ลงยาครับนี่เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจะมียุทธ์สองสี่ครับสองสี่เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาทองทิพย์ลงยาทองทิพย์ลงยาอันนี้นะอันนี้แล้วก็ร้อยองค์ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งอธิญาณโยมได้เห็นเมื่อกี้นี่เป็นวัดสร้างทั้งหมดจ้ะเป็นวัดสร้างทั้งหมดเลยวัดสร้างทั้งหมดวัดสร้างทั้งหมดไม่ใช่ที่อื่นสร้างจ้ะไม่มีนายทุนไม่มีนายทุนจ้ะไม่มีนายทุนอันนี้วัดสร้างเองวัดสร้างเองวัดสร้างเองลงทุนเองวัดสร้างเองลงทุนเองนั้นใครก็จะมาร่วมบุญก็มาร่วมบุญได้มาร่วมบุญที่วัดได้เองโดยตรงเลยเนาะครับนะปัจจัยก็มาเข้าที่วัดโดยตรงบูรณะเสนาสนะภายในวัดจ้ะนะรวมถึงการสร้างท้าวเวทเพราะว่าให้เร็วเสร็จโดยตรงด้านล่างยังต้องโอ้ยังเยอะเลยเยอะเลยยังเยอะเลยเห็นพระอาจารย์ปั้นอะไรอีกสั่งปั้นเยอะเลยนะจะปั้นอะไรอีกพระอาจารย์ตอนนี้ก็ที่กำลังปั้นอยู่ก็คือมังกรอยู่ด้านล่าง
องพ่อปู่เวศปู่เวศเป็นมังกรยางมังกรมังกรพระเสาอยู่ที่องค์พ่อปู่เวศน้ำโดยตรงอ๋ออันนั้นด้านล่างนะมังกรพระเสาไว้อยู่ด้านล่างสี่ต้นเนาะสี่ต้นยางสร้างไม่เสร็จยางสร้างไม่เสร็จยางสร้างไม่แล้วเสร็จยางขาดปัจจุปัจจัยในการขอสร้างเยอะแต่ยังขาดกระจกยางอะไรต่างๆยางเพราะว่าทางวัดที่ยางสร้างต่อไม่ยังขาดปัจจุปัจจัยโอ้พระอาจารย์ถ้าเกิดว่าชาวบ้านที่เขามีของนะมีปูนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเอามามอบให้พระอาจารย์ได้ไหมมาถวายได้ไหมได้จ่ายโยมนะนะถ้าเป็นการก่อสร้างอะไรเงี้ยก็มาถวายได้มาได้ไม่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินไม่มีอะไรเขาอยากจะร่วมบุญก็สามารถจะมาถวายมาได้เลยจ่ามาที่วัดได้เลยจ่ามาที่วัดได้เลยจ่าอนุโมทนาบุญเลยโยมเนาะแล้วที่กำลังปั้นอยู่ด้านนอกบ้านจะเป็นแม่ธรณีพระแม่ธรณีแม่ธรณีแล้วก็เป็นเกี่ยวกับคำว่ากิเลนกิเลนกิเลนโดยตรงเนาะแม่ธรณีการส่วนใหญ่นะพูดตามภาษาชาวบ้านเราจะลืมนึกถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยของเราครับที่อยู่ที่อาศัยเราที่เราเคยเหยียบย่ำเคยกินเคยเดินคือแม่ธรณีแม่ธรณีพูดจริงๆว่าเป็นมารดาของโลกเป็นมารดาของโลกแต่เราลืมท่านเราเดียบเราย่ำเราทำมากินอาศัยท่านตามหลักพุทธศาสนาในก่อนที่ว่าองค์สมานเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้ใหม่ๆก็จะมีก่อนที่ตรัสรู้ก็จะมีพญามารพญาสาวัตถีมานี่ขึ้นมาครับขึ้นมาในการที่ว่ามาบอกจะว่าอ้างอิงว่าบารังเป็นของตนครับองค์สมานเจ้าไม่มีบอกว่าไม่มีกาสักขีพยานในการอ้างเกี่ยวกับบารมีบารังก็ตัดเรียกเอาแม่ธรณีแม่ธรณีจึงเป็นได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งการชนะมารชนะหมู่มารโดยตรงโดยจัดสร้างไว้สูงประมาณ5เมตรโยมสูงประมาณ5เมตร5เมตรนะตอนนี้คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ 70% 70% คือพระอาจารย์ตั้งใจสร้างให้คนมาขอด้านอะไรเกี่ยวกับแม่ธรณีก็ส่วนใหญ่ญาติโยมจะขอเกี่ยวกับด้านการค้าขายการที่ดินการติดขัดการทำมาหากินโดยตรงอย่างนี้อย่างนี้แล้วนึกถึงเกี่ยวกับบุพคุณของบุคคลที่ให้อย่างนี้คนที่เขาจะขายที่ดินอะไรเขามาขอได้มาขอได้โดยตรงประมาณอย่างนั้นมาขอได้โดยตรงจ้ะครับมาขอได้โดยตรงนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์ตั้งใจสร้างใช่จ้ะที่ตั้งใจสร้างก็คืออีนังยังคือการตอบแทนเกี่ยวว่าเราเคยเหยียบเราเริ่มเลยคืออาศัยคือแม่ธรณีคือมารดาของโลกมารดาคือแม่ธรณีนั่นเองก็จะสร้างไว้ให้ญาติโยมได้สักการะได้นึกถึงบุญคุณของท่านความจริงคือแน่นึกถึงบุญคุณคือความกตัญญูนั่นเองความกตัญญูว่าสิ่งที่เราอยู่อาศัยสิ่งเราก่อสร้างเราครับแต่ขาดถ่ายตรงนี้อาศัยแม่ธรณีในการทำมากินโดยตรงพระอาจารย์อยากฝากอะไรกับญาติโยมที่ของวัดของเราให้มาก็มาร่วมบุญในการก่อร่วมสร้างกันได้เนาะในการบุญก็เพราะว่าเราฝากชื่อไว้ให้เป็นทุนถ้าฝากกรรมสกุลทรัพย์เพราะสิ่งจริงๆที่จะติดตามติดสอยให้ตามเราในปลายภพในภาคหน้านี้ไม่สามารถที่จะได้เงินทองได้นอกจากบุญและกุศลที่เราได้กระทำทำไว้ได้เองเนาะลาภระยศที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากที่เราล้มหายตายจากแล้วเราไม่สามารถนำไปติดสอยที่ตัวได้นอกจากบุญและกุศลที่เราทำในวันนี้ในตอนที่มีชีวิตมีเท่านั้นเองที่จะติดต่อให้ตัวตามเราได้ไม่ใช่ว่ามีญาติพี่น้องจะติดตามเราได้มียศมีฐานะบรรดาศักดิ์ก็สามารถที่จะเราไม่สามารถได้นอกจากบุญและกุศลตามรักของสมาธิเจ้าที่กล่าวว่าบุญและกุศลเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนแท้ที่จะเป็นเพื่อนแท้จ้ะที่จะเป็นมิตรแท้ครับท้ายนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับนะขอพรพระอาจารย์ฝากแฟนรายการหน่อยครับพระอาจารย์เกี่ยวกับขอพรนะก็ขอบุญกุศลเนาะและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ญาติโยมได้กระทําไว้ไม่ว่าจะร่วมสร้างบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุญมีในการก่อร่างสร้างวัดก็ตามบารมีในญาติโยมที่ได้กระทําเอาไว้จงเป็นประดับเวชะเป็นพระจัดใจในการปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมนี้ให้ปราศจากทุกข์ให้ปราศจากโรคให้จากประสบภัยหวังสิ่งใดเนาะประการใดที่ไม่เหลือวิสัยแล้วก็สิ่งที่ญาติโยมหวังไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกการด้วยเพื่อนทุกคนนะโยมนะสาธุโยมครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับ
นะ1ชั่วโมงที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับนะพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ศิระเตโชนะครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองกระพัวอยู่ที่ตำบลบ้านโคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์